ปีที่ผ่านมาเนี่ยหาดใหญ่คือเทศบาลนครหาดใหญ่แต่ตอนนี้ครอบคลุมมากกว่า5เทศบาลนครแล้วทุกเทศบาลเนี่ยได้คุยกันบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ล่าสุดท่านนายกเทศมนตรีเพิ่งลาออกไปอีกก็โอเคไม่เป็นไรเอกชนเราต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเมืองหาดใหญ่เนี่ยเอกชนมีความเข้มแข็งแล้วก็รวมตัวกันครับในส่วนของไมซ์เองผมคิดว่าก็ขาดเจ้าภาพเป็นข้อสรุปเดียวกันเลยคือขาดเจ้าภาพแต่ก็ยังโชคดีครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันเพิ่งเรียกประชุมเขาร่วมกับทีเซ็ตที่ส่งหาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมก็เฝ้าดูอยู่นะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผู้ว่าทรงพลเนี่ยคิดเรื่องไมซ์ขึ้นมาแล้วก็ถามผมว่าไมซ์เนี่ยจะต้องคุยกับใครในจังหวัดผมก็แนะนำนายกสมาคมโรงแรมในปัจจุบันทั้ง2ปีครับก่อนที่จะได้คุยถึงวันนี้ก่อนที่จะมีคณะทำงานเนี่ยครับเป็นการขาดการบูรณาการในพื้นที่ขาดเจ้าภาพแล้วก็ที่เสร็จมีความสำคัญมากๆที่จะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ำนะครับสำคัญมากเพราะว่าจาก Urbanization Journal ที่ผมศึกษามาหรือว่าเอกสารวิจัยความเป็นเมืองเนี่ยใน8ประเทศใหญ่ๆเช่นอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีใต้ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดใน8เมืองเนื่องจากมีการกระจายตัวของเมืองรองเนี่ยต่ำที่สุดกระจายความเจริญนะครับนั่นหมายความว่านโยบายของรัฐเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาเมืองหลวงเราพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจนกลายเป็นเมืองเอกนครในเชิงผังเมืองจะเรียกว่าเมืองเอกนครจนทำให้เกิดปัญหาทุกคนต้องมาทำงานที่ปัญหาฝุ่นเราเป็นปัญหาหนึ่งที่สะสมมาจากการที่กระจุกตัวในการพัฒนาโดยกระจุกคนจนกระจายนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญคือทีเซ็ตต้องออกมาทุกจังหวัดเลยครับมาตั้งสำนักงานในทุกๆจังหวัดที่เป็นไมซ์ซิตี้แล้วก็ครับเป็นเมืองที่มีศักยภาพนะครับเช่นสงขลาเรายินดีต้อนรับทีเซ็ตมากๆไม่ว่าต้องการสถานที่เสียวในความสะดวกใดๆเรายินดีมากๆนะครับแล้วก็จากการคุยกันเนี่ยคือด้วยสถานะของสงขลาหาดใหญ่เนี่ยเราเป็นไมซ์ซิตี้อยู่แล้วนะครับแต่เป็นในระดับภูมิภาคแค่ภาคใต้ตอนล่างที่ทุกคนจะมาประชุมกันในหาดใหญ่หรือมีการจัดงานบ้างนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นนะครับที่เรายังมีปัญหาเช่นเรื่องความมั่นคงบ้านตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องพัฒนานะครับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในเมืองซึ่งตอนนี้ต้องบอกตรงว่าหาดใหญ่เข้มแข็งมากนะครับระเบิดนางเงือกที่ผ่านมาหาดใหญ่ไม่ระเบิดนะครับเรามีความเข้มแข็งตอนนี้เราคิดว่าเราสามารถรองรับนะครับมีความสามารถในด้านความมั่นคงแล้วก็ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับถ้าจะนับจำนวนห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ carrying capacity ของหาดใหญ่เนี่ยประมาณ 20,000 ท่านสำหรับงานประชุมซึ่งจะมีที่ใหญ่ๆก็คือศูนย์ประชุม PHUIC 4,500 5,400 ยังมี Central Festival ชั้น5นะครับได้อีก 3,000 แล้วก็กระจัดกระจายตามโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็ห้องพักโรงแรมเนี่ยได้ประมาณ 20,000 ห้องนะครับเยอะนะครับเยอะก็สามารถรองรับการประชุมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับก็มีเกือบทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้มีทั้งผู้จัดการมีทั้งผู้จัดออร์แกไนเซอร์มีทั้งแบบทอทอท่องเที่ยวและกีฬาก็มาคือเราก็พยายามทำงานกันเป็นทีมนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ได้เปรียบในด้านเราคุ้มค่าถ้าเทียบกับการที่ผู้จัดจะไปจับที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เราอาจจะถูกกว่านะครับแล้วก็เรายังมีสนามบินนะครับเราเป็นพื้นที่วัฒนธรรมเรามีอาหารที่อร่อยนะครับถ้าสมมติว่าดูตามไมซ์7ทีมนะครับที่ผมก็ลองพยายามลองแมปดูว่าถ้ามี7ทีมที่ทางทีเซ็ตลิสต์ออกมาเนี่ยเราเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมก็มองว่าหาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องที่2ก็คือว่าเป็นทีมบิวดิ้งนะครับเรื่องที่3เนี่ย
น่าจะทำด้านแอดเวนเจอร์ได้เพราะจะเข้ากับเรื่องความมั่นคงคนที่จะมาทำมาเที่ยวเรื่องแอดเวนเจอร์ก็จะมีความกล้าเดี๋ยวส่งท่านพรนิตไปก่อนไปทดลองกับแอดเวนเจอร์ที่หันครับก็เป็นทางออกนะครับผมก็พยายามหาทางออกอยู่เรื่อยๆคราวนี้สำหรับสงขลาเนี่ยเรื่องสงขลาก็จะมีสงขลาเมืองเก่าเป็นโฮเทลและเรื่อง history and culture นะครับในพัทลุงเนี่ยก็จะมีเรื่อง CSI and Greenก็สตูลก็เป็นบีชลิสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้6ทีมใหญ่ละที่จะเชื่อมโยงร้อยเรียงเมืองต่างๆนะครับขาดแต่ทีเสร็จไปตั้งสำนักงานนะครับก็อันนี้อาณาเขตของคุณพัฒนาชัยคุณดร.คุณแมวนะครับก็ยินดีมากๆที่วันนี้ได้มาเจอนะครับแล้วก็ยังมีที่เราต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่แล้วก็เรื่องการเพิ่มสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐาน TMVS หรือ Thailand Management StandardAMBS ด้วยนะครับที่เราจะต้องทำแล้วก็ในเรื่องการที่จะจัดแพ็กเกจเชื่อมโยงบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วในส่วนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเราต้องสร้างพร้อมกับการขยายตัวของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ความเป็นไนท์ซิตี้นะครับแนวทางการพัฒนานะครับก็คือสิ่งแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือจัดตั้งศูนย์ประสานงานไนท์โดยมีมอและศูนย์ประชุมนานาชาติเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมกับทีเซ็ตนะครับก็ฝากคุณดร.คุณแมวนะครับแล้วก็มีการพัฒนาจำนวนเวนิวให้ได้มาตรฐาน TMBS แล้วที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมเข้าการรับตรวจเป็น My City ใน2563ครับ2563มีหน้าแล้วนะครับทีมแมวที่เสร็จนะครับเตรียมตัวให้ดีนะไปแอดเวนเจอร์ที่หาดใหญ่นะครับเมื่อสักครู่ผมได้ข่าวอะไรนะมีนางเงือกใช่ไหมผมทำผังเมืองครั้งแรกเลยผมไปที่แหลมสนอ่อนแต่ก็เรียกแหลมสนอ่อนนะผมไปดูนางเงือกนะจับได้ไหมครับคนที่จับได้ไหมคนที่ไปทำลายนางเงือกรู้แล้วครับผมรู้แล้วผ้าไพมณีครับอยู่ตรงแน่นอนเอาละครับเวลาก็เกือบจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมอยากให้ทางดร.สรุปสั้นๆเนาะว่าไม้ของเราเนี่ยนะกับอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับเมืองหลักเมืองรองเราเนี่ยจะเป็นยังไงกับเรื่องของสมาคมการผังเมืองเราจะเดินทางไปด้วยกันได้ไหมประมาณสั้นๆครับคือทำกันยังไงคะก็อาจจะแบ่งๆท่านพอร์ตานี้มาครับดูมันถ้าเคลื่อนผมจะคำนวณได้เหรอคนเดียวเลยพูดเยอะก็ที่ทีเสร็จเราเชื่อมั่นในทุกเมืองเรารู้ว่าทุกเมืองมีจุดขายซึ่งไม่จำเป็นต้องการท่องเที่ยวแม้เป็นการท่องเที่ยวเราอยากให้มองว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณมีสาระอะไรที่มันจะสร้างธุรกิจแล้วจะดึงคนที่เป็นกลุ่มธุรกิจเข้ามาที่เมืองคุณได้ซึ่งทุกเมืองมีอยู่แล้วแต่เราต้องหาจุดที่มันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยทีมงานของเรายินดีเข้าไปช่วยทำงานด้วยแล้วก็เรียกว่าทำงานร่วมกันคิดร่วมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าเราจะไปบรรลุถึงเป้าหมายของเราได้ยังไงแต่ว่าถ้าทำเราทำคนเดียวไม่ได้มันต้องลงมือทำด้วยกันตามที่ครูบอกนะคะรัฐเอกชนแล้วก็เราก็ฝากไว้ให้ทุกท่านครับท่านพรนฤทธิ์นะครับถ้ามุมมองของท่านนะฮะอย่างตะกี้ถ้าท่านจะไปแอดเวนเจอร์ที่หาดใหญ่ประมาณนี้กระเป๋าท่านไม่หายนะครับต้องรองนะครับท่านเลยจะเติมไม่คือผมเป็นหลานสงขลานะเนี่ยอ๋อครับครับตาพ่อของตาเป็นเจ้าเมืองนะฮะคราวนี้เนี่ยไม่ได้ไปอีกเลยนะครับตั้งแต่มีข่าวอะไรพวกเนี้ยบ้านอยู่นครนอกนะครับก็สุดลงไปละข้างหลังคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าหมอบอกว่าต้องเป็นเมืองที่มีสาระใช่ไหมครับถึงจะมาทำอะไรถ้าไม่งั้นถ้าคือไม้ใช่มันคือสาระเลยอ๋ออันนี้เมืองที่ถ้าไม่งั้นก็ขายท่องเที่ยวไปไร้สาระวันนี้ก็ไม่ต้องคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองที่ยังขายในเชิงท่องเที่ยวอะค่ะมันก็จะเป็นเสน่ห์เชิงท่องเที่ยวแต่เราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าไม้คือสาระและธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณต้องการลูกค้าที่เป็นสาระและธุรกิจคุณต้องจริงจังต่อให้เราขำแต่เราจริงจังเสมอค่ะจริงจังแล้วก็จริงใจดังนั้นเราก็อยากได้คนที่ทำงานร่วมกับเราที่มีความทุ่มเทแล้วก็เห็นเป้าหมายเดียวกันค่ะผมก็เป็นโอกาสดีของ CD ที่จะทำนะครับเพราะผมเห็นทางอุดรเนี่ยเขาก็เรียกเสียงจากประชาชนได้เยอะขึ้นนะครับเกิดความร่วมมือภาคประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็มาภาคผู้บริหารเมืองนะครับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะครับที่กลายเป็น bottom up ปกติ top down เราทำ top down มาทุกจังหวัดถ้า bottom up สำเร็จเนี่ยแล้วเกิด
ถึงท่านเซ็นปฏิญญาจังหวัดจะเป็นอะไร Green and Mice Mice and Green City นะครับก็ตรงตามนี้เลยก็เป็นเมืองสารพัดจะอีเวนต์อยู่แล้วนะครับก็ตรงแต่ถ้าคนในจังหวัดเขารู้สึกว่าเขาทำแล้วเขารวยขึ้นเขาดีขึ้นเนี่ยมันจะดัน GDP จังหวัดเลยนะครับทำให้โอกาสที่จะหนีเกษตรกรรมเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวให้ได้อย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับแป๊บเดียวก็รายได้จังหวัดขึ้นนะครับเป็นโอกาสดีที่เมืองอื่นก๊อปปี้นะครับคือ CD ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าดีปั๊บเดี๋ยวเขาแห่ไปดูแล้วก๊อปปี้แต่ก๊อปเสร็จนะครับก๊อปวิธีคิดแล้วเขาก็ไปทำเขาเองนะครับแล้วก็วิธีก๊อปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็น reference ไปคุยกับภาครัฐได้ว่าเฮ้ยเมืองผมทำไม่ได้เพราะติด1 2 3 4แต่เมืองท่านทำได้อะทำไมเขาทำได้หาวิธีทำให้มันเกิดจริงตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เมืองอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยพัฒนาขึ้นคนในท้องถิ่นลูกหลานจะได้ไม่ต้องย้ายไปกรุงเทพหมดแล้วเมืองล้างนะอีกหน่อยก็กรุงเทพก็เป็นเดสติเนชันที่โอเคมาอยู่ก็ได้แต่ฉันอยู่บ้านฉันก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับแฮปปี้ดีแต่เมืองที่ไม่ได้ขึ้นมาขอตรงๆ ตรงนี้ก็อดไปนะครับได้ของเมืองเองนะครับ ครับปาตะเกกวงนะฮะอยากจะให้ท่านลองขายที่ว่าอุดรเราเนี่ยจะเข้าไปสู่เมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็เป็นไมค์บิสเนสได้ยังไงอ๋อก็โปรโมทหน่อยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก็คิดว่าอุดรมีทรัพยากรแล้วก็มีเนื้อหาที่พร้อมที่พร้อมที่จะเป็นไมค์เองแต่ว่ากำลังถามตัวเองว่า how to do เท่านั้นเองแล้วใครจะมาร่วมมือเดินทางไปกับเราทีเสร็จครับขอพระคุณครับจบใจจบใจไม่ต้องชมบ่อยๆเดี๋ยวท่านจะลืมแล้วก็อยากจะขอบคุณสมาคมการขอบคุณครับอาจารย์ธรรมนาอยู่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ธรรมนาแล้วก็สมาคมแล้วก็สมาคมอสังหาด้วยนะครับก็คือขายพัฒนาเมืองทุกเมืองด้วยเพราะว่าเข้าไปดูกายภาพเมืองแล้วก็เกณฑ์สมาร์ทโค้ดมองไปให้ความรู้เชิงวิชาการเนี่ยเราก็เริ่มนึกออกแล้วว่าอ๋อกายภาพเมืองเราตอบคำถามที่อาจารย์บอกตอบคำถามเชิงวิชาการมีความเหมาะสมแล้วเหลือแต่เราทำความเข้าใจผู้คนแล้วก็ไปพูดให้เขาฟังแล้วก็อุดรนี่ผมก็ดูมาเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีมุมใครมุมมันแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มาเจอเป้าหมายเดียวกันเท่านั้นเองแล้วก็ผมไปทำ Tactical Urbanist ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครั้งที่1ทำที่แย่ชิบูย่าก็ประสบผลสำเร็จได้ดอกไม้มากกว่าก้อนอิฐก้อนอิฐก็มีนะเอ๊ะแต่ครั้งหลังสุดดูเหมือนเราได้ก้อนอิฐเยอะนะใช่ใช่ครั้งนี้เป็นล้วนเลยได้ดอกไม้ครั้งที่สองได้ดอกไม้ก้อนหินได้น้อยแต่ครั้งที่สามนี่ได้ก้อนหินเยอะดอกไม้แต่เรารู้แล้วล่ะว่าเราจะทำอะไรต่อมันเป็นเรื่องที่สนุกตรงที่ว่าไอ้คนที่ไม่เคยออกมาอะไรนะแสดงความคิดเห็นไม่เคยมากดโพสเนี่ยก็ออกมาเพราะเขาเดือดร้อนจริงเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่อาจารย์ถาปนาแล้วก็สมาคมการเมืองไทยไปเดินทางไปกับเราแล้วก็จะไปทำให้เขาออกมาเห็นแล้วก็มาร่วมก็คือเครื่องมือที่แบบว่ากดบัตรที่เราจะทำชาร์เตอร์ก็จะคือจะมีประชุมกันวันที่13 14 15ที่อยู่กันยาวเลยครับที่จะให้ไป5วันที่จะให้ไป5วัน11 12นี่สมาชิกการไปครับไปดู13 14 15นี่จะเป็นอุดรธานีแล้วก็เครือข่ายอุดรธานีพัฒนาเมืองแล้วก็สมาคมการเมืองไทยครับไปให้ความเข้าใจในเรื่องการตั้งกฎบัตรแต่วันสุดท้ายที่ผมไปที่ถนนและสัมพันธมิตรใช่ไหมครับสัมพันธมิตรไปกับธนาคารอันสุดท้ายเรามาคุยกันก่อนขึ้นเครื่องนะมาขึ้นเครื่องก็ดีเลยนะครับบอกว่าผมมันมีเด็กเจเนอเรชันรุ่นหลังนะใช่น้องเข้ามาพูดโอ้โหอ๋อใช่เลยนะใช่ครับวันนั้นที่โยนก้อนอิฐมาแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกลับบ้านแทบไม่ถูกเพราะเด็กเขาพูดไงฮะเขาเรียนก่อนครับคือเราเนี่ยถกเถียงกันเองแล้วก็เป็นเรื่องของหน้าบ้านเราบางบ้านเรารถจะติดนั่นนู่นนี่พอดีมีคนนึงมาเป็นแขกเขาไม่ใช่คนอุดรเขาบอกว่าถ้าผมเป็นคนท่องเที่ยวมาผมจะมาที่เนี่ยผมมาเพราะว่าตรงนี้มันมีอะไรน่ามาเพราะมันมีคอนเทนต์เพราะมันมีอะไรน่ามาเที่ยวผมมาแล้วผมก็ไปถ้ามาแล้วมันไม่ดีมันไม่น่าชื่นชมผมก็ไม่มาไอเรานั่งถกเถียงกันอยู่อ้าปากหอพูดกันไม่ออกเลยเพราะเราไม่ได้มองมุมนั้นเลยเรามองแต่ประโยชน์ตัวเองอยู่พอเราจะไปทำอะไรให้ดีขึ้นใช่ไหมครับทุกคนก็มองแต่ของตัวเองว่าจะตัวเองจะได้อะไรใช่ตัวเองจะได้อะไรแต่ไม่ได้มองคนข้างนอกเลยว่าเขาจะมาใช้บริการอะไรเด็กๆด้วยนะวันนั้นที่มาพูดนะฮะใช่ใช่เขาก็โยนเข้ามากลับบ้านไม่ถูกถูกคนแก่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่มาป้องกันว่าเอ๊ะผมจะได้เลยผมจะเสียอะไรถ้าเป็นอย่างนี้เทศบาลซีดีจะรับผิดชอบหรือเปล่าก็ใช่ใช่ยังมีถามอีกว่าจะชดเชยอะไรจะชดเชยอะไรยังไงเอาทำอะไรประมาณไปรุ่นซะอีก
เดี๋ยวเราจะไปสู้กันต่อนะวันเท่าไหร่นะครับ13 14 15เดี๋ยวผมจะไปวันที่15แล้วเพราะว่าจะได้อยู่เวลาไม่เยอะโอเคครับตรงนี้เวลาเนื่องจากไม่เรามีข้อจำกัดนี้ผมจะไปทางดร.หมิงนะครับหาดใหญ่ของท่านสั้นๆสั้นๆนะครับเอาใหญ่ๆเลยนะครับสั้นๆหาดใหญ่ครับคือตอนนี้กำลังทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจหาดใหญ่อยู่ครับแล้วก็กำลังรอครม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเมืองน่าอยู่อัจฉริยะครับซึ่งจะมีเรื่องการทำแผนศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจด้วยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะบรรจุแน่นอนในแผนเพื่อขอประชามติรับรองจากคนหาดใหญ่ก็คือว่าปี2565ครับหาดใหญ่จะเป็นเมืองไม้แห่ง IMTGT นะครับนี่คือคำมั่นสัญญาที่บริษัทพัฒนาเมืองและก็จังหวัดสงขลาจัดทำขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะครับดร.จุฑานะครับท่านพันวิทย์นะครับมีปวงนะครับท่านมหาชนโทพระอายุนะครับแล้วก็ท่านดร.หมิงผมพูดผิดนี่ก็ไม่ได้เสียหายนะครับจากพันโทเป็นพลโทคนให้ผมเป็นเลยพลพันโทนะครับนะครับท่านก็เหมาะแล้วนะครับทั้ง4ท่านนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องของไมซิตี้ต้องมีมากกว่า400,000สัตว์นะครับท่านผู้เกียรติครับวงเสวนาของเราในวันนี้ผมพูดหลายเวทีแล้วครับว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความงดงามทางด้านกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกแล้วผมก็พูดอยู่เสมอว่าคนที่เห็นทะเลเห็นภูเขาเห็นน้ำตกที่สวยงามไม่ใช่คนสายตาดีคนได้ฟังเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติที่ไพเราะไม่ใช่คนโสตประสาทที่ดีแต่ถ้าคนที่มีสายตาดีคนมีโสตประสาทที่ดีคือคนที่มองเห็นอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งมันจะเป็นวิสัยทัศน์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราการบรรลุวิสัยทัศน์เราจะทำยังไงมันจะต้องมีวิสัยทัศน์เราเริ่มต้นแล้วเราต้องมีวิสัยทางนะครับทางเลือกเผื่อเหลือเพื่อขาดและสุดประการถัดมาคือต้องมีวิสัยแท้จิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะโลโก้โดยเฉพาะท้องถิ่นและสุดท้ายต้องมีวิสัยสดวิสัยทนนะครับทั้งหมดทั้งหลายขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะช่วยกันทำนะครับคำที่เรามาช่วยกันพูดและเป็นสูตรที่เราช่วยกันคิดสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับปิดประชุมเลยนะครับไม่มีสรุปอะไรแล้วนะครับขอบคุณครับอาจารย์มีอะไรครับประชาสัมพันธ์นิดนะอ๋อผมลืมอาจารย์แบบประชาสัมพันธ์